สวัสดีค่ะทุกคนเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ปลูกพืชผักไว้กินเองในสวนนะคะอาจจะปลูกในพื้นที่น้อยหรือพื้นที่มากก็ตามแต่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดยังไม่มีน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยหมักอะไรเลยวันนี้นะคะต่ายมีสิ่งดีๆจะมาแชร์กับเพื่อนๆให้ได้ทราบกันนะคะว่าถ้าเราไม่มีน้ำหมักเราจะใช้อะไรรดพืชรดผักรดไม้ดอกไม้ประดับของเราให้สวยงามนะคะและตัวที่ต่ายจะแนะนำให้ใช้ในวันนี้นะคะใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัวและไม้ดอกไม้ประดับเลยค่ะซึ่งตัวที่ต่ายจะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะผงชูรสนะคะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่จะใช้ควบคู่กันนั่นก็คือน้ำซาวข้าวเลยค่ะนี่ค่ะตายได้เตรียมน้ำซาวข้าวไว้แล้วนะคะในกะละมังใบเล็กนี้นะเรานำผงชูรสของเราค่ะมาเลยเราก็เทใส่มือหรือใส่ช้อนก็ได้นะคะกะว่าสักประมาณ1ช้อนค่ะทุกคนนี่ประมาณนี้นะคะ2อย่างนี้ค่ะใครที่ไม่มีน้ำหมักอะไรเลยใครที่ไม่มีจุลินทรีย์อะไรเลยแล้วอยากบำรุงพืชผักนะคะใช้2อย่างนี้ค่ะทุกคนง่ายมากๆแล้วก็เป็นของที่เราหาได้จากในครัวด้วยอย่างแรกคือผงชูรสอย่างที่2คือน้ำซาวข้าวค่ะเราก็โรยลงไปนะคะแล้วก็คนคนให้ละลายเข้ากันค่ะ2 อย่างนี้รดพืชรดผักได้รดไม้ดอกไม้ประดับได้นะคะได้ทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเมื่อคลุกเคล้าคนให้เข้ากันแล้วเราก็นำไปใช้งานได้เลยนะคะไปราดรดได้เลยต้นโปยเซียนค่ะทุกคนออกดอกดกมากออกดอกดีมากค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามารดที่โคนต้นเขาค่ะอ้าวต้นโปยเซียนต้นนี้สูงเลยนะคะนี่ค่ะราดรดลงไปเลยสูตรนี้ค่ะต้นมะเขือนะคะที่ไต่ปลูกอยู่ในกระถางค่ะราดรดลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะนอกจากจะช่วยบำรุงต้นพืชแล้วนะคะยังช่วยบำรุงดอกบำรุงผลด้วยค่ะถ้าต้นพืชของเพื่อนๆอยู่ในช่วงติดดอกออกผลก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะบอนสีก็ใช้ได้ค่ะรดไปเลยไม่มีปุ๋ยหมักไม่มีน้ำหมักจุลินทรีย์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะสูตรนี้ก็คือใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากจะทำปุ๋ยหมักหรือว่าน้ำหมักไว้ใช้นะคะก็ยินดีได้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปชมคลิปของตายได้เลยนะสอนทำอยู่หลายสูตรด้วยกันค่ะทั้งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทั้งน้ำหมัก EM นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็พวกจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนะคะพวกนี้ถ้าเกิดว่าทำไว้ก็จะช่วยบำรุงต้นพืชได้อย่างมากเลยค่ะอ้าวนี่หมดแล้วนะคะราดรดไปเลยเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นสูตรอย่างง่ายนะคะที่ต่ายชวนเพื่อนๆมาทำไว้ใช้บำรุงพืชผักกันนะคะใครปลูกมะเขือนะคะหรือว่ามะกรูดมะนาวผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าก็สามารถใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ